สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาชมการปลูกฤาษีผสมนะครับเราจะเพาะพันธุ์ฤาษีผสมนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะครับขยายพันธุ์ฤาษีผสมนั้นให้ได้ผลนะครับนี่ครับผมก็สั่งฤาษีผสมมาครับก็กิ่งละ25บาทนะครับพอชำมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เราต้องมาขยายครับวันนี้นะครับฤาษีผสมเรานั้นจะลงกระถางนะครับนี่ฮะเป็นต้นแบบนี้ครับต้นละ25บาทนะครับแล้วใบของเขานะครับมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีมากเลยนะครับใครที่สนใจไม้ประเภทนี้ครับเลี้ยงได้ครับเลี้ยงง่ายนะครับนี่ครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการผสมดินนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มีนะครับขุยมะพร้าวครับเป็นส่วนที่สำคัญที่จะเลี้ยงนะครับก็คือว่าเราต้องเอาขุยมะพร้าวเนี่ยแช่น้ำนะครับพอแช่น้ำเสร็จแล้วครับให้มันเปียกหมาดๆนะครับเราก็ไปลองก้นแบบนี้ครับนะลองก้นแบบนี้ทำไมต้องลองก้นแบบนี้ล่ะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะไปซับน้ำนะครับเมื่อให้น้ำเนี่ยไหลผ่านเร็วเกินไปนะครับให้มีความชื้นในดินอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม้ชนิดนี้เขาชอบน้ำนะครับแต่ไม่ชอบน้ำแฉะนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะไปอยู่ที่ขุยมะพร้าวนะครับทำใหมีน้ำมีความเย็นอยู่ตลอดเวลาเขาชอบมากเลยครับไม้ชนิดนี้นะครับใครปลูกฤาษีผสมนะครับปลูกแบบนี้การันตีว่ารากมันจะยาวไวแน่นอนครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับก็คือดินนะครับดินที่เราปลูกไปนะครับเราจะซื้อดินมาหรือดินที่บ้านเราก็แล้วแต่ครับแนะนำเลยครับให้ผสมขุยมะพร้าวด้วยทำไมต้องผสมขุยมะพร้าวกับดินนะครับเนื่องจากว่าจะให้รากไม้ชนิดนี้เนี่ยยาวไวก็ต้องใส่ขุยมะพร้าวผสมกับดินครับเนื่องจากว่าขุยมะพร้าวเนี่ยจะมีรูพุนเวลาเรารดน้ำไปเนี่ยขุยมะพร้าวนี่จะไปซับน้ำนะครับแล้วทำให้ดินเนี่ยจะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ในระหว่างขุยมะพร้าวกับดินนะครับจะมีรูพุนดินจะไม่แน่นนะครับรากสามารถจะยาวได้ไวแล้วก็ลำต้นก็สูงไวนะครับทำให้ทุกอย่างนั้นลงตัวในการปลูกนะครับเห็นไหมครับว่าเราต้องประจุน้ำแบบนี้ครับเนื่องจากว่าให้มันปลูกใหม่อย่างนี้ครับให้มันแฉะไปเลยนะครับเราก็งดน้ำพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้น้ำคายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับวิธีปลูกก็ง่ายแบบนี้ครับถ้าเราปลูกเป็นนะครับแล้วมันจะได้เห็นความงามแน่นอนและอีกอย่างนึงครับที่สำคัญนะครับเราไม่ควรเวลาเราเพาะใหม่แบบนี้ครับเราไม่ควรที่จะเอาไปออกแดดเลยนะครับเราควรไว้ในร่มประมาณ1อาทิตย์นะครับไม่ต้องให้โดนแดดประมาณ1อาทิตย์ถ้าเราทำได้แบบนี้นะครับรับรองว่าของคุณนะครับจะแข็งแรงแน่นอนถ้ามันโดนแดดนะครับนะแรกๆคุณเพาะใหม่แบบนี้นะครับมันมีความบอบช้ำในการขนส่งบ้างนะครับในการปลูกใหม่บ้างนะถ้าไปโดนแดดอย่างนี้ครับใบมันจะเฉาเหี่ยวนะเพราะลำต้นของเรานั้นยังไม่แข็งแรงนะให้ลำต้นแข็งแรงก่อนนะครับแล้วค่อยออกไปข้างนอกนะครับค่อยไปไว้ด้านนอกให้มันโดนแดดนะผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หรือ15วันนะครับก็แล้วแต่ว่าลำต้นของใครนั้นแข็งแรงกว่ากันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับว่าให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกนะครับให้มันโดนแดดเพราะดอกไม้ชนิดนี้เขาชอบแดดนะครับการที่มีแดดนะแรกๆเนี่ยให้โดนแดดแบบลำไรนะเพื่อที่จะให้ฤาษีผสมของเรานั้นได้โดนแดดบ้างนะครับแล้วส่วนใบนะครับเหมือนที่บอกครับแรกๆปักลงไปนะครับเราก็ไม่ควรที่จะมีใบเยอะเพื่อที่จะให้เขานั้นไปเลี้ยงรากเลี้ยงลำต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รากนั้นงอกแล้วมันได้มีความแข็งแรงนะครับในมันได้ไม่คายน้ำเยอะนะครับเป็นไงครับเวลาเลี้ยงเนี่ยง่ายมากเลยนะครับนี่ครับปลูกเข้าไปแบบนี้ครับนะแล้วโคนนะครับเวลาปลูกโคนนะครับต้องกดให้แน่นนะครับใส่เข้าไปนะกดโคนให้แน่นเพื่อที่จะให้ดินนั้นไปโอบกับลำต้นแล้วก็รากนะครับมันจะไม่โค่นไปมานะอย่างนี้รากเราก็ไม่เสียหายนะครับต้องกดโคนเข้าไปแบบนี้ครับการปลูกนะแบบนี้มันไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายเห็นไหมว่าเรากดแบบนี้ครับกดลงไปนะครับก็เสร็จแล้วครับ1ต้นนะครับก็เอาน้ำนะครับน้ำมาใส่เพื่อที่จะให้ความชื้นนะครับชุ่มชื้นกับต้นไม้ของเรานะครับแล้วลงรากให้ดินนั้นได้อุ้มน้ำไว้นะครับถ้าทำแบบนี้นะนี่ฮะแต่งหน่อยครับเพราะว่านี่กิ่งมันอ่อนนะครับต้องเอาไม้มาพยุงไว้นะครับกิ่งมันอ่อนเพื่อไม่ให้มันโค่นล้มไปทางไหนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพยุงไว้อย่างนี้ก็อยู่แล้วนะครับต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันมีหลากสีจริงๆมีหลายสายพันธุ์นะครับใครเลี้ยงเนี่ย
นะก็เลี้ยงได้ครับเลี้ยงง่ายติดง่ายนะครับตอนนี้เป็นที่ต้องการของทุกๆคนพอดีเลยอยากให้ทุกคนนั้นมีติดบ้านนะฮะกับดอกไม้ชนิดนี้ต้นไม้ชนิดนี้นะครับดอกเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ใบของเขาเนี่ยการันตีครับว่าฟาร์มงามนั้นไม่เข้าใครออกใครเสียทีเดียวนะครับเขามีแต้มนะเหมือนหมึกมาแต้มนะบางอันก็โชว์ลายเส้นบางอันก็โชว์แบบขอบนะครับเหมือนแบบนี้ครับเห็นไหมครับด้านในเป็นสีเขียวด้านนอกเป็นสีแดงโอ้สวยจริงๆนะครับนี่งามไหมครับกับดอกไม้ชนิดนี้นะครับต้นไม้แบบนี้เนี่ยพร้อมที่จะปลูกหน้าบ้านแล้วก็ปลูกง่ายนะถ้าท่านไปปลูกรับรองเลยครับว่าสวยแน่นอนครับหน้าบ้านท่านเนี่ยปลูกเป็นแนวยาวก็สวยนะครับใครจะลงดินลงอะไรก็ได้แต่นี่คือผมอยากให้มันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยไปลงดินครับถ้าหากว่าเราทำให้มันแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็ได้ชื่นชมความงามของต้นไม้ชนิดนี้ครับฤาษีผสมนะครับเห็นว่าความงามนี้บังเกิดกับฤาษีผสมแน่นอนครับหน้าบ้านของท่านต้องปลูกไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมฤาษีผสมของเรานะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ